คครับมีทั้งหมด4คนโอเคปรบมือให้ผู้ช่วยนะครับเชิญด้านหน้านะครับถูกน้องโอเคโอ้นี่จะแล้วยังไม่ประสบจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่า D7 เนี่ยสามารถประสบได้หลายอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่มาประสบกับชาดอกไม้นะครับจริงประสบมากกว่านั้นไม่ได้แล้วแต่วัยรุ่นอยากจะทดลองบอกได้แค่นี้แต่ว่าอร่อยมากถ้าเกิดใครได้ทดลองแล้วไปประสบอย่างอื่นก็ได้ที่วัยรุ่นอยากจะลองนะครับแล้วมันอร่อยนะฮะทำให้ดื่มง่ายมากขึ้นนะครับคุณมีมือที่สุดเลยนะจริงนิ้วคุณเลียวเวลาคุณทำอะไรแบบนี้มันโอเคไหมว้าเรียวด้วยขาดด้วยนี่ด้วยน้องกับในการเก็บชาผู้ชาคือก็บอกต้องมีซื้อด้วยเท่านั้นครับนี่ครับแต่มาเอากับไฟเบอร์ที่สูงมากนะครับต้องจากยูซีนะฮะช่วยในเรื่องระบบขาแล้วก็ถุงยืดของลำไส้เริ่มจริงจริงหรือไม่ต้องมีปีแสนมีห้ามีหกเอาหกนี่ผู้ชมเองก็ได้ทานนะครับเขามีการตูมรสชาติผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วการที่เราเอาชาบักผู้ชักในการมาผสมกับชาดอกไม้นะครับรสชาติที่ได้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นนิดนึงนี่ฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้ทั้งเย็นแล้วก็อยู่ได้ทั้งแบบร้อนนะครับเวลาอยู่กับเย็นเนี่ยก็จะเพิ่มความสดชื่นนะในวันที่คุณแบบผสมกับแดดที่มันร้อนแรงหรือทำงานหนักมาแล้วเดี๋ยวอยากดื่มน้ำอุ่นหน่อยก็ในวันที่คุณแบบอ่อนล้าอยากจะผ่อนคลายนะครับนะก็สามารถดื่มน้ำอุ่นได้นะวันนี้เราก็จะให้กันแบบนี้ทดลองนะครับแต่มันอาจจะเป็นรสชาติที่คุณท่านอาจจะไม่เคยชิมมาก่อนนะครับแต่จงรู้ไว้เถิดว่านั่นคือดื่มของแมนโดนะครับชาดอกไม้ผสมกับดีเซลเนี่ยเดี๋ยวทีมงานสามารถทำเสิร์ฟได้เลยนะครับนะฮะทีมงานสามารถทำเสิร์ฟได้เลยแก้วพิเศษแล้วนะครับเชิญมารับได้เลยนะครับชิมชิมได้เลยนะครับแต่ชิมทะลุแมสไม่ได้นะครับต้องแมสแมสลงนิดนึงมันอุ่นนะฮะค่อยค่อยเป็นไงครับอันแก้วแรกนี่คือกุหลาบกุหลาบผสมกับอิสเวนนะครับแบบร้อนนะครับแต่แก้วที่สองเป็นดอกกิ้งเหมือนกันอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยชมเชฟเลยครับเชฟคนคงอยู่นี่นะครับอันแรกกุหลาบเองกุหลาบเข้มขึ้นข้นหน่อยนะครับไม่ได้กลิ่นเนาะแล้วก็ผสมกับชาแก้วที่สามนี่จะเป็นมะลิอร่อยไหมครับหน้าคุณไม่อร่อยเลยนะดอกมะลิก็จะเป็นแล้วแก้วสุดท้ายนะครับแก้วสุดท้ายของเราเป็นมะลิแก้วสุดท้ายมะลิไม่ใช่แก้วที่สามมะลิแก้วสุดท้ายเป็นลาเวนเดอร์อันนี้วางสว่างใสโอเคอร่อยไหมครับนั่นครับแล้วก็มีความสามารถในการที่อัพโหลดไว้กับสิ่งผู้โชคดีของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับดื่มต่อได้นะครับทำกลับไปได้เดี๋ยวทีมงานต้องไปตามเก็บเอาแน่แต่ทีมงานเก็บโต๊ะที่หนึ่งนะครับเราได้สิ่งผู้โชคดีไปแล้วช่วงต่อไปนะครับจริงๆแล้ววันนี้